เปิดวาร์ป3ดาวตกอิตาลีที่สาวไทยต้องระวังแม้จะไม่มีพี่สาวเล็บเจลเปาลาอีโกนูแต่คนอื่นก็อันตรายไม่แพ้กันเปิดวาร์ป3ดาวตกอิตาลีที่สาวไทยต้องระวังแม้จะไม่มีเปาลาอีโกนูทวิภาคจากที่ก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลอิตาลีได้ออกมาประกาศรายชื่อ14สาวลุย VNL 2023สัปดาห์แรกที่ไม่มีชื่อเปาล่าอีโกนูหมายเลข18ท็อปสกอร์เกมชนะใน VNL 2022ที่มีดีกรีเป็นถึงตัวตกตรงข้ามหัวเสาบีหลังยอดเยี่ยมและนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ VNL 2022อีกด้วยสำหรับรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอิตาลีในสนามแรกมีดังนี้เซตเตอร์ฟรานเชสกาโบซิโอและอิลาเรียบัตติสโตนีหัวเสามิเรียมซินล่าอลิสเดกราดีโลเวตโอโมรุยและโซเฟียโดโดริโกมีหลังซิลเวียนวากาลอและมานเวลบอนเรลอันนาดานซีอเลสเซียมาซาโรเฟเดริกาสควาชินีและลินดานวากาลอตัวรับอิสระปาเนโตนีปาร็อกกี้อาร์เร่ทว่าแม้จะไม่มีชื่อของเปาล่าอีโกนูเปาล่าเอโกนูแต่สาวไทยก็ห้ามประมาทเด็ดขาดเนื่องจากยังมีผู้เล่นคนอื่นๆที่เรียกได้ว่ามีพิษสงไม่แพ้อีโกนูเลยวันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์จึงอยากพาไปเปิดวาร์ป3นักตบอิตาลีที่สาวไทยต้องระวังให้ดีคนแรกเริ่มกันที่อลิสเดกราดีหมายเลข2หัวเสาวัย27ปีเจ้าของความสูง186เซนติเมตรที่มีจุดตกสูงถึง312เซนติเมตรและจุดบล็อกอยู่ที่302เซนติเมตรโดยใน VNL 2022เธอกดไปคนเดียว122คะแนนมาจากการต่อเต่าบอใบไม้108บล็อก8และเสิร์ฟ6โดยในเกมอุ่นเครื่องกับโครเอเชียและแคนาดาเธอคือผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีพอสมควรโดยทำได้ทั้งหมด24คะแนนต่อมาคือซิลเวียนวากาลอหมายเลข15มีหลังตัวเก่งวัย23ปีเจ้าของส่วนสูง179เซนติเมตรที่มีจุดตกสูงถึง318เซนติเมตรและจุดบล็อกอยู่ที่296เซนติเมตรโดยใน VNL 2022เธอกดไปคนเดียว123คะแนนมาจากการต่อเต่าบอใบไม้110บล็อก12และเสิร์ฟ1โดยในเกมอุ่นเครื่องกับโครเอเชียและแคนาดาเธอคือผู้เล่นที่ทำผลงานได้มากที่สุดคนหนึ่งโดยทำได้ทั้งหมด26คะแนนและคนสุดท้ายคือลินดานวากาลอหมายเลข34บอลเร็วสาวอิตาลีวัย20ปีเจ้าของส่วนสูง187เซนติเมตรแม้จะไม่ติด1ใน25นักวอลเลย์บอลหญิงอิตาลีในศึก VNL 2022แต่ในเกมอุ่นเครื่องกับโครเอเชียและแคนาดาเธอคือผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีพอสมควรโดยทำได้รวม13คะแนนทำให้เธอมีชื่อลุย VNL 2023สนามแรกได้สำเร็จอย่างไรก็ตามในเกมวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023 FIVB วอลเลย์บอล NATIONS ลีก2023หรือ VNL 2023วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับอิตาลีในวันอังคารที่วันที่30พฤษภาคม66เวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง7 HD และ bugaboo.tv